สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราพามาที่ห้วยสังเขียบนะครับคุณผู้ชมมาดูว่าเดือนนี้เดือนกรกฎาคมแล้วนะวันที่14น้ำยังไม่เต็มเลยดูสิดูน้ำยังแห้งอยู่เลยเขาบอกว่าก่อนหน้านี้มันแห้งมากกว่านี้เพราะว่าเขาทำนาตังนะตอนนี้ก็ยังมีน้อยอยู่เลยดูทุ่งนาคุณผู้ชมสุดยอดมากเลยดูดิสวยมากตรงที่เรายืนอยู่นี่คือสันของอ่างเก็บน้ำห้วยสังเขียบนะไอ้ตรงนั้นที่เขาร้องคาราโอเกะที่มีหลังคาอยู่มีร้านอาหารแล้วก็ร้องคาราโอเกะนะมันก็จะเป็นสะพานเบญจรัตน์ก่อแก้วเบญจรัตน์ตรงนั้นเคยพาไปดูแล้วนะโอเคเดี๋ยวจะเก็บภาพมุมสูงไปฝากไปดูกันเลย